สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อเขาซื้อต้นไม้ประหลาดมาเลี้ยงโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันคืออสูรกายยักษ์จากนอกโลกที่มาเพื่อขมือบมนุษย์กับ Little Shop of Horror เรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านดอกไม้ในย่านสลัมใจกลางเมืองสลัมแห่งนี้กำลังแย่มีแต่คนติดดินรากหญ้าอย่าว่าแต่ซื้อดอกไม้แค่เงินซื้อข้าวยังไม่มีเลยด้วยซ้ำนั่นเป็นเหตุผลที่ร้านดอกไม้ของลุงมุสนิกกำลังจะเจ๊งโดยซีมัวกับออเดรที่เป็นลูกจ้างก็ซุ่มซ่ามและทำงานไม่ได้เรื่องพอกันทีลุงมุสนิกทนไม่ไหวแล้วเขาจะประกาศปิดกิจการร้านดอกไม้แต่ซีมัวก็บอกว่าลุงมุชนิกอย่าเพิ่งยอมแพ้เมื่อไม่นานมานี้มีสุริยุปราคาปรากฏขึ้นมันเป็นวันเดียวกับที่ซีมัวพบต้นไม้ประหลาดต้นนี้เขาซื้อมันกลับมาด้วยมันอาจเป็นต้นเดียวที่มีในโลกหากนำไปตั้งโชว์หน้าร้านจะต้องเรียกลูกค้าได้แน่ๆ และมันได้ผลจะต้นไม้หน้าตาพิลึกเรียกลูกค้าได้ไม่รู้สินะอาจจะเป็นมารยาทในยุคนั้นหากเข้ามาในร้านก็ควรซื้อสินค้าติดไม้ติดมือไปด้วยและเจ้าต้นไม้พิลึกดึงดูดคนเข้าร้านได้เยอะมากๆพลิบตาเดียวดอกไม้ทั้งร้านก็ถูกเมาไปจนหมดเกลี้ยงลุงมุชนิกดีใจมากอย่างนี้ต้องฉลองลุงกะจะพาซีมัวกับออเดรไปเลี้ยงข้าวแต่ออเดรดันนัดกับแฟนไว้ก่อนแล้วเธอจึงไปไม่ได้เป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าต้นไม้พิลึกจู่ๆมันก็เหี่ยวเฉาไปซะอย่างนั้นลุงมุชนิกตกใจมากลุงบอกซีมัวว่าจะให้ต้นไม้พิลึกตายไม่ได้ต้องหาทางทำให้มันกลับมาเบ่งบานให้ได้ไม่งั้นร้านดอกไม้เจ๊งแน่ๆรดน้ำใส่ปุ๋ยก็แล้วพาไปตากแดดก็แล้วแต่เจ้าต้นไม้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นจนซีมัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแล้วในขณะที่กำลังเก็บขยะซีมัวดันโดนน้ำกุหลาบต่ำนิ้วเป็นเวลาเดียวกับที่เขาได้ยินเสียงจวบๆเสียงจวบๆดังมาจากเจ้าต้นไม้และมันพยายามกัดนิ้วเขาด้วยเอาจริงๆหน้าตามันดูเหมือนสายพันธุ์ต้นไม้กินแมลงหรือต้นไม้ที่ผุดออกมาจากท่อในเกมมาริโอบางทีเจ้าต้นไม้พิลึกอาจจะกินเนื้อหรืออาจจะกินเลือดก็ได้สีมัวจึงลองบีบเลือดที่ปลายนิ้วมันได้ผลเจ้าต้นไม้พิลึกชอบกินเลือดมันกลับมาเบ่งบานอีกครั้งเจ้าต้นไม้พิลึกดังใหญ่แล้วทั้งแปลกและมีต้นเดียวในโลกซีมัวกับเจ้าต้นไม้ถูกเชิญไปออกรายการวิทยุด้วยแน่นอนว่าเจ้าต้นไม้จะโตได้มันต้องกินเลือดซีมัวเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเขาให้ต้นไม้พิลึกดูดเลือดจากนิ้วจนเลือดจะหมดตัวอยู่แล้วคิดดูสิครับกว่ามันจะโตขนาดนี้มันจะต้องกินเลือดซีมัวเข้าไปเยอะมากๆจนซีมัวเริ่มเพราะขาดเลือดแต่ยังดีที่มีออเดรคอยช่วยอันที่จริงออเดรแอบชอบซีมัวอยู่นะแต่ติดที่เธอมีแฟนแล้วเขาชื่อโอดินเป็นหมอฟันสุดซาดิสชอบความรุนแรงด้วยเป็นหมอฟันที่เถื่อนมากสนุกกับการทรมานคนไข้แถมยังชอบดมก๊าซหัวเราะระหว่างทำฟันให้คนไข้เจอหมอแบบนี้เป็นผมคงยอมฟันปุไปตลอดชีวิตและแน่นอนโอดินชอบทำร้ายออเดรด้วยแต่การเป็นหมอฟันรายได้ดีมากเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ออเดรยังทนอยู่กับผู้ชายแบบนี้ทางด้านต้นไม้พิลึกต้นนี้มันกลายเป็นต้นไม้ยักษ์แถมยังพูดภาษาคนได้ยิ่งต้นใหญ่ยิ่งต้องกินเลือดมากมันดูดเลือดจนสี่หมวดนิ้วพลุนไปหมดแล้วแค่เลือดเพียงไม่กี่หยดคงกินไม่อิ่มท้องต้นไม้ยักษ์บอกว่าเป็นเพราะมันนะที่ทำให้ร้านดอกไม้ขายดีขนาดนี้ถ้าปล่อยให้มันอดตายแล้วก็ร้านดอกไม้คงเจ๊งแน่ๆด้วยอย่างนี้แล้วก็รีบไปหาเลือดมาให้กินซะมีคนชั่วมากมายที่สมควรตายหากกินคนพวกนั้นยังทำให้แผ่นดินสูงขึ้นนั่นคือสิ่งที่เจ้าต้นไม้ยักษ์พูดคนชั่วที่สี่หมัวพอจะรู้จักในตอนนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโอดินหมอฟันสุดซาดิสแถมยังเป็นศัตรูหัวใจอีกด้วยเวลาต่อมาฝีมือการทำฟันสุดซาดิสของโอดินดังกระฉ่อนไปทั่วและคนไข้คนนี้ดูตื่นเต้นที่จะได้ทำฟันมากเขาดีใจยังกระเด็กได้ของเล่นเมื่อเห็นเครื่องมือทำฟันสุดโหดพวกนี้ชายคนนี้ซาดิสพอๆกับโอดินนั่นแหละครับเผลอๆอาจจะซาดิสกว่าด้วยเล่นซะโอดินอึ้งเขาอยากเห็นคนไข้เจ็บปวดและกรีดร้องไม่ใช่นอนหัวเราะแบบนี้ซาดิสเจอซาดิสกว่าไปไม่เป็นเลยทีนี้โอดินจึงไล่ชายคนนี้ใส่หัวออกไปจากคลินิกซะเป็นเวลาเดียวกับที่ซีมัวมาที่คลินิก
โอดินกำลังหัวร้อนเขาอยากระบายอารมณ์ใส่สีมัวอย่างเต็มที่แบบนี้ต้องจัดหนักใส่ชุดดมแก๊สหัวเราะขณะทำฟันไปด้วยอันที่จริงสีมัวกะจะกำจัดโอดินเพื่อนำไปเป็นอาหารต้นไม้ยักษ์แต่โอดินดมแก๊สหัวเราะเข้าไปจนหมดถังเขาขำหนักมากจนขาดใจตายไปแล้วในคืนเดียวกันนั้นสีมัวพาศพโอดินมาที่ร้านดอกไม้ดึกขนาดนี้ลุงมุชนิกกับออเดรคงกลับบ้านไปแล้วเจ้าต้นไม้ยักษ์ก็บอกว่าต้องหั่นเป็นชิ้นพอดีคำให้ด้วยสีมัวสับโอดินเป็นชิ้นๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าลุงมุชนิกแอบดูอยู่ลุงมุชนิกตกใจมากก่อนจะวิ่งหนีไปแล้วทางด้านสีมัวก็กำลังนำชิ้นส่วนโอดินมาป้อนให้ต้นไม้ยักษ์พลิบตาเดียวต้นไม้ยักษ์ก็เขมือบโอดินจนหมดเกลี้ยงผมว่าไม่นานมันคงกินคนเป็นๆแน่ตอนนี้ตำรวจรู้แล้วว่าโอดินหายตัวไปอย่างลึกลับพวกเขาคิดว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมก็ได้แม้ออเดรจะดูเสียใจมากที่แฟนสุดซาดิสของเธอมองเท่งแต่ลึกๆแล้วเธอก็แอบดีใจอยู่ไม่น้อยเพราะเธอจะไม่ต้องโดนทำร้ายอีกต่อไปแล้วแม้จะมีเงินไม่มากแต่หากได้อยู่กับสีมัวคนที่แอบชอบแค่นั้นก็เกินพอแล้วนั่นคือสิ่งที่เธอคิดแต่แล้วในที่สุดก็เกิดเรื่องทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าลุงมุชนิกเห็นสีมัวสับโอดินเป็นชิ้นๆและเขาสั่งให้สีมัวมอบตัวซะหรืออีกทางเลือกคือยกต้นไม้ยักษ์ให้เขาและใส่หัวออกไปจากเมืองนี้หากยอมแล้วก็ลุงสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับลุงเอาแต่ขู่ซีมัวโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังจะกลายเป็นอาหารของต้นไม้ยักษ์เมื่อลุงถอยหลังเข้าไปใกล้ต้นไม้ยักษ์ไม่รอช้ามันกัดกระชากและเขมือบลุงมุชนิกลงท้องแค่นี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าซีมัวทำอะไรไว้แถมเขายังได้เป็นเจ้าของร้านดอกไม้ด้วยนับวันเจ้าต้นไม้ยักษ์ยิ่งโด่งดังมากมีสื่อโฆษณาและบริษัทจำนวนมากอยากร่วมลงทุนเพื่อหวังจะกอบโกยเงินจากต้นไม้ยักษ์และตอนนี้ต้นไม้ยักษ์มันต้นใหญ่มากมันจะเริ่มเติบโตเต็มที่และหากมันผงกหัวลงแบบนี้นั่นแปลว่ามันหิวแล้วและทุกคนที่อยู่ในร้านอาจจะกลายเป็นบุฟเฟ่เนื้อมนุษย์ของมันก็ได้ซีมัวจึงบอกให้ทุกคนกลับไปซะก่อนที่จะโดนขับเมือบจนหมดร้านในคืนเดียวกันนั้นสีมัวตัดสินใจที่จะหนีไปจากทินนี่โดยทิ้งต้นไม้ยักษ์ไว้เพราะเขาไม่อยากนำคนมาให้มันขับเมือบอีกแล้วแต่แล้วต้นไม้ยักษ์ก็ตื่นแล้วบอกว่าหิวมากรีบไปหาเนื้อมาให้กินเดี๋ยวนี้โดยสีมัวก็บอกว่าได้จะรีบไปซื้อเนื้อมาให้จริงๆแล้วต้นไม้ยักษ์ไม่ได้อยากกินเนื้อมันทำแบบนี้เพื่อหลอกให้ซีมัวออกไปจากร้านเพราะสิ่งที่มันอยากกินนั่นก็คือออเดรมันหยิบเหรียญในเก๋แล้วโทรไปบอกออเดรว่ามันคือต้นไม้ยักษ์และมันพูดได้เพราะก่อนหน้านี้มีแต่ซีมัวเท่านั้นที่รู้ว่าต้นไม้ยักษ์พูดได้ออเดรจึงรีบวิ่งไปที่ร้านเพื่อไปดูให้เห็นกับตาว่าเจ้าต้นไม้ยักษ์พูดได้จริงไหมต้นไม้ยักษ์บอกว่าหิวน้ำจะตายอยู่แล้วดูสิไปเหี่ยวหมดแล้วเมื่อออเดรเผลอต้นไม้ยักษ์ไม่รอช้ามันใช้กิ่งตวัดรัดตัวเธอไว้และกำลังจะเขมือบเธอลงท้องเป็นเวลาเดียวกับที่ซีมัวกลับมาจากซื้อเนื้อซีมัวดึงออเดรออกมาจากปากเจ้าต้นไม้ยักษ์และวิ่งหนีออกไปจากร้านปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่ต้นไม้ยักษ์มันฉลาดมากนับวันจะยิ่งอันตรายขึ้นและคนที่เลี้ยงมันจนโตขนาดนี้ก็คือซีมัวจะต้องกำจัดมันด้วยตัวเขาอย่างที่ทุกคนรู้เจ้าต้นไม้ยักษ์มันมากับสุริยุปราคานั่นแปลว่ามันเป็นเอเลี่ยนมันมาจากนอกโลกและมันมาเพื่อยึดครองโลกขนาดอยู่ในกระถางมันยังร้ายกาจขนาดนี้คิดดูสิว่าหากมันปักรากลงดินแล้วจะเริ่มเติบโตจนมีหลายหัวมันจะต้องเป็นอสูรกายต่างดาวที่น่ากลัวมากคิดไม่ออกเลยว่าสีมัวจะกำจัดมันได้ยังไงกันเนี่ยสีมัวไม่ต่างจากเหยื่อที่เจ้าต้นไม้ยักษ์แย่เล่นก่อนจะขมือบลงท้องต้นไม้ยักษ์ฝังรากชอนชัยเข้าไปในพื้นทะลวงผ่านโครงบ้านจนบ้านทั้งหลังถล่มลงมาแล้วสีมัวบาดเจ็บแต่ยังพอขยับได้เขาคว้าสายไฟไว้แล้วใช้มันช็อตเจ้าต้นไม้ยักษ์จนดินพล่านในที่สุดต้นไม้ยักษ์ก็ระเบิดแหลกเป็นชิ้นชิ้นสีมัวทำสำเร็จเขากำจัดเจ้าต้นไม้เอเลี่ยนสีมัวกับออเดรสมหวังในความรักทั้งคู่แต่งงานมีบ้านหลังเล็กๆก็หวังว่าต้นไม้เอเลี่ยนมันจะมีเพียงต้นเดียวนะเพราะไม่อย่างนั้นมนุษย์คงถูกขมือบจนหมดโลกก็จบกันไปแล้วครับกับ Little Shop of Horrorเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง
ก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย